ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลมสักมีการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่1ครั้งที่1ประจำปี2559โดยมีนายวิโรจน์สัตยชิติประธานสภาเทศบาลเมืองลมสักได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลมสักการประชุมครั้งนี้เพื่อรับรองรายงานผลการประชุมในครั้งที่ผ่านมาพร้อมทั้งพิจารณาระเบียบวาระในเรื่องเสนอขึ้นมาใหม่มียติต่างๆที่น่าสนใจยติเรื่องการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปีระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจำปี2559ระยะเวลาของสมัยประชุมสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี2560ยติเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองลมสักประจำปี2558ยติเรื่องขอความเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการศึกษาส่วนท้องถิ่นยติเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและหลักประกันของวงเงินกู้สร้างโรงฆ่าสัตว์บ้านพักสัตวแพทย์ยติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี2559เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จัดซื้อกระจกยติเรื่องขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลเมืองลมสักยติเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2559เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อใช้งานประจำสำนักปลัดเทศบาลเมืองลมสักยติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายพุทธศักราช2559ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์นอกจากนี้ยังมียติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอีกหลายเรื่องด้วยกันโดยมีนายกิติพัวช่วยนายกเทศมนตรีเมืองลมสักพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมและรับฟังการนำเสนอยติร่วมกันพร้อมทั้งชี้แจงตอบข้อซักถามเกี่ยวกับปัญหาหรือข้อสงสัยที่ยังไม่มีความชัดเจนให้เกิดความโปร่งใสและให้เป็นที่เข้าใจมากยิ่งขึ้น